จากนั้นนะครับเราจะมาทําการลบตัวผนังด้านในตัวนี้ทิ้งนะครับก่อนอื่นเรามาลบตัวหน้าต่างก่อนนะครับวิธีการนะครับด้วยการที่เราจะลบตัวผนังที่เราเขียนไว้นะครับในพื้นชั้น1นะครับเราดึงขึ้นมาที่พื้นชั้น2เนี่ยนะครับก็เราจะต้องแตกกลุ่มก่อนนะครับโดยการเข้าไปคลิกที่ตัว Suspend Group นะครับคลิกไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเห็นว่าตัวผนังนั้นแยกออกเป็นชิ้นนะครับเราก็ลบเฉพาะผนังด้านที่อยู่ทางด้านบนนะครับตัวผนังก็จะหายไปนะครับเราสามารถที่จะดึงนะครับผนังที่เหลือนะครับเพื่อมาเชื่อมติดกับผนังที่เราเขียนใหม่ได้นะครับลองดูทีดีนะครับจะเห็นว่าเราได้ตัวผนังเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะมาเขียนพื้นบริเวณระเบียงนะครับที่จะไปปิดพื้นบริเวณทางเข้านะครับของชั้น1นะครับเราก็มาเลือกที่ตัว Slab Tool แล้วก็เลือกผมเลือกเป็นพื้นกระเบื้องสีแดงภายนอกนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ไปดูปรับให้อยู่ที่พื้นชั้น2ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มาเขียนพื้นนะครับโอเคนะครับไปดูที่ 3D นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีพื้นระเบียงมาปิดบริเวณส่วนทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูว่าข้างในนะครับจะเห็นว่าพื้นตัวบันไดนั้นหายไปนะครับเราก็มีวิธีการจัดการครับก็คือต้องทำการเจาะพื้นนะครับตอนนี้เราไม่เห็นแล้วว่าบันไดเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเราก็มาทำการปิดลวดลายของบันไดนะครับโดยการเข้าไปที่ Info Box นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนเพื่อปิดตัว Cover Fill นะครับปิดตัวนี้นะครับตอนนี้ตัวลายพื้นของชั้น2หายไปแล้วเพื่อที่เราจะได้เห็นตัวบันไดนะครับจากนั้นทำการเจาะพื้นครับโดยการเลือกพื้นชั้น2นะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่ตัวหมุดสีดำนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Subtract From Polygon นะครับหลังจากนั้นก็ให้เขียนพื้นที่ครอบพื้นที่บันไดที่เราต้องการเจาะพื้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูทีดีกันเห็นว่าตัวบันไดนั้นเราทำการเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่ตัวหลังคากันนะครับเราก็ไปที่ตัว Navigator นะครับแล้วขึ้นไปเลือกที่ตัวแผ่นหลังคานะครับเมื่อเราอยู่ที่ชั้นหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเลือกชนิดของพื้นนะครับเราเลือกเป็นตัวพื้นกระเบื้องระเบียงสีเทาแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็ใช้การเขียนพื้นแบบลากตามกรอบไปนะครับลากให้มาครอบตัวระเบียงด้วยนะครับตัวนี้เราเป็นพื้นชั้น2นะครับเราต้องมาเปลี่ยนเป็นพื้นหลังคานะครับเมื่อกี้เราเขียนผิดชั้นนะครับตัวโปรแกรมแม้มีการฟ้องด้วยนะครับตอนนี้เราก็เขียนตัวพื้นหลังคาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับว่าให้อาคารออกมาดูดีหน่อยนะครับเป็นลักษณะสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสังเกตว่าตัวบ้านเรายังไม่มีพื้นสนามหญ้าเลยนะครับไม่มีพื้นดินเลยเราไปเขียนตัวพื้นดินรอบๆอาคารก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวผังบริเวณนะครับเพื่อที่จะเขียนพื้นดินหรือสนามหญ้าผังบริเวณนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นตัวพื้นชั้น1เลยนะครับมาทำให้เราเขียนตัวสนามหญ้าได้ลำบากนะครับวิธีการเราไปเลือกที่ตัว Trace and Reference นะครับแล้วก็เลือกพื้นชั้น1นะครับเพื่อให้ตัวเงาพื้นชั้น1เนี่ยปรากฏที่ผังบริเวณนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกคำสั่งตัว Mesh Tool นะครับ
โดยการเลือกพื้นดินที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็เลือกวิธีการเขียนนะครับนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะลองเลือกเขียนลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับก็ครอบพื้นที่ของตัวพื้นที่บ้านเราแล้วครับเรียบร้อยนะครับเราลองไปดูที่ 3D นะครับก็จะเห็นว่ามีสนามหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวอาคารเรายังลอยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับดูความสูงของตัวพื้นหญ้านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ทำให้ตัวพื้นนั้นมันลอยขึ้นมาลองไปที่แบรนด์ชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเราใส่สัญลักษณ์ลูกตัดนะครับใส่ลูกตัดตัวนี้นะครับตัว section tool เพื่อที่จะเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับลักษณะการเขียนรูปตัดก็คลิกบริเวณที่คลิกบริเวณด้านนอกอาคารนะครับแล้วก็ลากผ่านจุดที่เราต้องการให้เกิดรูปตัดนะครับแล้วก็เอาลูกตานะครับไปอยู่ด้านที่เราจะมองนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่ตัว Navigator นะครับก็จะมีรูปตัดขึ้นมา2รูปด้วยกันเราลองคลิกดูสิครับนะครับเห็นว่าตัวพื้นนั้นค่อนข้างอยู่ต่ำกว่าตัวอาคารนะครับเราอาจจะใช้วิธีการยกขึ้นไปก็ได้นะครับ move ขึ้นไปเลยนะครับแบบนี้นะครับตัว 3D ก็จะมีการปรับเห็นว่าตัวพื้นเนี่ยเข้ามาอยู่ชิดกับตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับความหนาของพื้นตัวสนามหญ้านะครับอาจจะน้อยไปนะครับเราสามารถมาเพิ่มได้นะครับโดยการคลิกด้านนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเลขนะครับอาจจะเป็นใส่เป็น1เมตรนะครับเพื่อให้ความลึกของตัวพื้นนั้นมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเราจะมาเขียนคานกันนะครับเราก็ไปที่ตัว beam tool นะครับคานก็จะมีขนาดคานให้เราเลือกนะครับในที่นี้เราเลือกคานขนาด20เซนนะครับคูณ40เซนนะครับดับเบิลคลิกไปเลยเราไปเริ่มเขียนที่ตัวแปลนชั้น1ก่อนนะครับวิธีการเขียนคานก็เขียนตรงบริเวณกึ่งกลางเสานะครับเราใช้วิธีการเขียนคานแบบต่อเนื่องนะครับตัวคานเรียบร้อยแล้วเราจะไม่เห็นคานนะครับต้องไปดูที่ตัวบริเวณลูกตัดนะครับลูกตัดเราจะเริ่มเห็นคานบริเวณด้านล่างนะครับปรากฏมาละนะครับเราก็ไปเขียนคานที่บริเวณแปลนชั้น2ต่อนะครับเริ่มต้นเขียนนะครับก็คลิกบริเวณศูนย์กลางของด้านในของผนังนะครับจากนั้นก็เขียนคานไปบริเวณรอบๆตัวแปลนชั้นที่2นะครับโอเคครับไปจบที่ตำแหน่งเราจะเขียนคานเพิ่มนะครับเป็นลักษณะของคานซอยตัวโปรแกรมก็จะทำการหักลบคานที่มีการทับซ้อนกันอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราจะมาเขียนคานบริเวณริมด้านนอกนะครับริมด้านนอกของตัวผนังระเบียงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาดูที่ตัวแปลนนะครับอันนี้ตัว 3D นะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวระเบียงของเรามีคานมารับโครงสร้างระเบียงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราไปเขียนคานที่บริเวณหลังคาต่อในส่วนของหลังคานะครับเราจำเป็นต้องใช้ตัว outline นะครับในการช่วยเขียนเนื่องจากคานนั้นจะเขียนบริเวณจุดศูนย์กลางนะครับงั้นเราต้องใช้การวาดเส้นล่างขึ้นมานะครับขยับเส้นล่างไปที่10เซนนะครับบริเวณนี้เราใช้เส้นล่างขยับลงมาที่จุด1นะครับตรงนี้ขยับเข้ามาด้านนี้จุด1นะครับบริเวณส่วนนี้เรายังไม่มีเส้นล่างแล้วก็วาดเส้นล่างขึ้นมานะครับแล้วก็ขยับตัวเส้นล่างจุด1นะครับมาบริเวณส่วนด้านล่างนะครับเราเตรียมเส้นล่างเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยเขียนคาน
เวลาที่เราเขียนเราจะได้เขียนได้ต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้อาจารย์นะครับทำการขยับเส้นนะครับเส้นล่างเข้ามาด้านในนะครับจุดหนึ่งก็คือ10เซนโดยรอบนะครับหลังจากนั้นเราทำการเขียนคานนะครับไปที่จุดตัดของตัวเส้นล่างนะครับเรียบร้อยแล้วเราลองดูที่ 3D นะครับจะเห็นว่ามีแนวคานเกิดขึ้นนะครับเป็นคานที่ไปรับตัวหลังคานะครับ